ส่งเยี่ยมและทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่จังหวัดน่านที่โรงเรียนสาบ้านหนองนกตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านส่งเยี่ยมและทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะและในโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกพอสวจังหวัดน่านที่ออกหน่วยปฏิบัติงานในวันนี้คือเมื่อวานนี้เข้าเฝ้าพร้อมมีพระราชดำรัสถึงหน้าที่ของคนไทยที่ควรมีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะเราอัญเชิญมาให้ได้ฟังกันนะครับหน้าที่แรกของคนไทยเราคือต้องจงรักภักดีต่อชาติจงรักภักดีต่อแผ่นดินเกิดไอ้ที่ว่าจงรักภักดีนี่ทำยังไงไม่มีอะไรยากทุกคนทุกอาชีพจงรักภักดีต่อแผ่นดินได้โดยประการแรกประพฤติตัวเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยประการที่สองประกอบสัมมาชีพด้วยความตั้งอกตั้งใจเช่นว่าเป็นหมอก็ตั้งใจรักษาพยาบาลคนไข้แน่นอนค่าตอบแทนก็ต้องได้บ้างแต่ก็อย่าคิดจนเกินควรเกินงามเป็นพยาบาลก็ทำงานในสาขาวิชาของตนเองแม้แต่พูดไปถึงเป็นชาวไร่ชาวนาก็ประกอบสัมมาชีพโดยการทำไร่ทำนาอย่างสุจริตได้อันนี้ต้องเน้นคำว่าสุจริตสุจริตคือซื่อสัตย์ไม่ช่อไม่โกงไม่รับสินบาทคาดสินบนไม่ไปรับเงินคนอื่นเพื่อมาทำลายชาติของตัวเองอันนี้คือหน้าที่ของคนไทยที่จะต้องจงรักภักดีต่อชาติและศาสนาและพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ที่ข้าพเจ้าพูดนี้หมายถึงที่คนไทยเรียกกันว่าในหลวงนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับในส่วนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ไตรลักษณ์นะครับทรงมีพระดำรัสกับประสงค์นิกรด้วย